ชาวหนองคายมีวิถีชีวิตเรียบง่ายและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาในทุกๆปีจะร่วมสืบสานประเพณีปฏิบัติในการถวายเทียนแด่พระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาและร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนด้วยขบวนรำฟ้อนเครื่องเทียนธรรมและต้นเทียนที่ประดับตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรประการตาด้วยความสามัคคีของทุกชุมชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสนับสนุนโดยเทศบาลเมืองหนองคายนายอุรุยศเอียสกุลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนายอลงกรรัชตะเมธีรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนายสังวาลกริมเขาใหญ่รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนายวัชโรนวทาตรีรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลเมืองหนองคายและโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษาจากชุมชนศรีบุญเรืองโพชัยชุมชนหายโศกชุมชนมีชัยชุมชนโพสีชุมชนบ่อหินและขบวนจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสว่างวิทยาขอเชิญทุกท่านรับชมความสวยงามตระการตาในงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565จุดประทีปบูชาเข้าพรรษาเมืองหนองคายณบัดนี้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขบวนแรกที่กำลังจะเคลื่อนผ่านบริเวณประรำพิธีนะครับเสียงปรบมือดังๆต้อนรับขบวนที่1จากชุมชนศรีบุญเรืองโพชัยครับ For the first procession it's from ศรีบุญเรืองโพชัย community พร้อมกันนี้ขอสวัสดีทักทายไปยังคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทั่วโลกผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebookทั้งเพจสะออนหนองคายและเพจเบิ่งหนองคายนี่คือวัฒนธรรมที่งดงามของเมืองริมฝั่งโขงโดยเทศบาลเมืองหนองคายนะครับกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565ครับ And for those of you who are watching from home we would like to say hi to everyone on สะออนหนองคาย Facebook fan page and เบิ่งหนองคาย Facebook fan pageนำขบวนมาด้วยป้ายของชุมชนศรีบุญเรืองโพชัยและป้ายจากวัดโพชัยพระอารามหลวงครับ And this is the start by having the signboards from the community followed by the performersซึ่งที่กำลังเคลื่อนผ่านทุกท่านนี่คือขบวนฟ้อนรำเป็นพุทธบูชาของชุมชนศรีบุญเรืองโพชัยนะครับเพื่อที่จะได้นำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดโพชัยพระอารามหลวง So the dancing that you are seeing at the moment is like the worship to the Buddha and it's a kind of lighting of the lens candle before being delivered to Wat Pho Chai.โดยน้องๆนักแสดงนะครับแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอีสานสังเกตได้ว่าที่บริเวณศีรษะของน้องๆนะครับมีการนำเอาดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้พื้นถิ่นนะครับมาประดับไว้ที่ศีรษะสิ่งนี้ครับแสดงออกถึงการน้อมนำเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาของพี่น้องชาวหนองคายได้อย่างงดงามเลยทีเดียวครับ and from the decorations on the hair and also fromthe fabrics and also the costumes that the dancers are wearing, they kind of show and represent how they would like to pay respect and worship to the land, day and Buddha.
คือการแสดงชุดรำสักการะบูชาแห่เทียนพรรษาโดยโรงเรียนเทศบาล3ยุวมูลบำรุงอำนวยการแสดงโดยท่านดร.พัชรินทร์ชัยจันทร์และท่านธวัชชัยวงศ์อุตสาฝึกซ้อมโดยคณะครูโรงเรียนเทศบาล3ยุวมูลบำรุงเสียงปรบมือให้กับนักแสดงเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับ So that was the performance from Yu Wa Bumrung Municipality School 3 with the performance Worshipping the Lent Candle และพร้อมกันนี้นะครับนี่คือเทียนพรรษานะครับรถคันแรกเลยนะครับสำหรับปีนี้นะครับที่เคลื่อนเข้ามานะครับนี่คือเทียนพรรษาจากชุมชนศรีบุญเรืองโพชัยครับมาพร้อมกับธิดาเทียนพรรษานะครับนี่คือความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องจากชุมชนศรีบุญเรืองโพชัยได้ร่วมกันรังสรรค์เทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับ So as you can see that was the first Lent candle which has been decorated with intricate and delicate patterns which are Thai patterns and they have to spend quite a long time decorating itและขบวนที่2ที่กำลังจะเคลื่อนผ่านบริเวณปรัมพิธีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับความร่วมมือจากชุมชนหายโศกครับ So please welcome หายโศก community with the locals มาพร้อมกับชมรมผู้สูงอายุไทยเก๊กจากชุมชนหายโศกนะครับ And also from Thai Keng community from หายโศก as wellผมชอบการแต่งกายของผู้ที่ถือป้ายมากครับเป็นการ Mix and Match 2เชื้อชาตินะครับได้อย่างงดงามไม่ว่าเราจะเป็นเชื้อชาติไหนนะครับวันนี้เรามาแสดงออกนะครับในความมั่นคงในพระบรมพุทธศาสนานะครับ So as you can see no matter like the originals we are but when it comes to Buddhist and Buddhismreligion we can just join and participate in this activity
และกำลังเคลื่อนขบวนมาพร้อมกับขบวนฟ้อนรำนะครับเมื่อสักครู่ขบวนที่1จะเห็นเป็นน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเมื่อมาถึงขบวนที่2จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับสิ่งนี้แสดงออกให้เห็นนะครับว่าคนรุ่นเก่าเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างส่วนคนรุ่นใหม่จะต้องเป็นผู้สืบสานและต่อยอดนะครับประเพณีและวัฒนธรรมถึงจะสามารถคงอยู่สืบไปนี่ก็ถึงหนึ่งกุศโลบายของการจัดงานประเพณีครับทุกท่านได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของแต่ละชุมชนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องเมืองหนองคายเราเองมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งครับ So as Khun Bon has said talking about tradition and culture when it comes together and with the generation gap that can be filled with the harmonized cooperation andผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้คงจะมีความคิดถึงและอยากจะเดินทางมายังจังหวัดหนองคายโดยเฉพาะอย่างเช่นตัวผมเองครับมาทุกปีนั่นก็คือในงานเทศกาลออกพรรษามาในฐานะของนักท่องเที่ยวนะครับมาแอบนั่งชมบั้งไฟพญานาคอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงบ้างและโดยเฉพาะปีนี้ได้มาเบิ้ลเลยนะครับเมื่อตอนเทศกาลลอยกระทงก็ได้มาร่วมที่วัดมีชัยท่าด้วยก็ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับอยากจะบอกนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับว่าเมืองหนองคายเป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักคุณสามารถที่จะเดินทางมายังหนองคายได้ทั้งปีเลยนะครับโอเค So apart from the Naga Fireball Festival in October as you can see we also have the magnificent and fabulous event all year round so we are really welcome all visitors to come here andความงดงามภายในขบวนนี้เหมือนที่ผมเห็นไหมครับนอกจากในครั้งนี้เราจะเห็นนางรำที่เป็นคุณแม่นะครับได้เห็นรอยยิ้มของทุกท่านแล้ววันนี้ยังมีน้องๆคนรุ่นใหม่ที่รำมาในขบวนด้วยนี่คือการส่งต่อความภาคภูมิใจในการสืบทอดประเพณีของคนในชุมชนนะครับขอชื่นชมไปยังพี่น้องจากชุมชนหายโศกครับที่ร่วมกันสืบทอดประเพณีได้อย่างน่าชื่นชมและงดงามเลยทีเดียวครับSo it's very thankful to Thai Soul community the way that you inherit the culture and tradition to young generation and they can represent how the daily life and also how they live their life with Eastern style can be. Thank you.
people in the community along with the signboard and the music truck. We also have the honorary truck. And now we also have some offerings to the monks, or we call Sangha in English. And they can be like the fabric that they use for shower. And we also have the bai si.และตามมาด้วยเทียนพรรษาจากชุมชนไฮโซนะครับซึ่งเป็นเทียนพรรษาประเภทติ่งพิมพ์ความรู้เล็กน้อยนะครับเทียนพรรษาจะมีอยู่2ประเภทก็คือแบบแกะสลักและแบบติ่งพิมพ์นะครับซึ่งพี่น้องชุมชนไฮโซได้รังสรรค์ออกมาในรูปแบบของประเภทติ่งพิมพ์และเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับและในช่วงนี้นะคะพบกับพิธีกรในส่วนของทางเทศบาลเมืองหนองคายค่ะครับผมดิฉันนางสาวรัติกรชัยวีนักประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเทศบาล3ยุวบุญบำรุงครับจะได้ให้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ครับขบวนที่กำลังเห็นสู่สายตาของพี่น้องก็คือขบวนของชุมชนโคสีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับชุมชนโพสีนะคะจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทางโรงเรียนเทศบาล3ยุวบุญบำรุงค่ะครับผมโดยท่านดร.พัชรินทร์ชัยจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3แล้วก็น้องๆนักเรียนนำมาร่วมงานดังคำที่บอกว่าบวรนั่นก็คือบ้านวัดและโรงเรียนครับเราอยู่ด้วยกันเราช่วยกันครับค่ะขบวนที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นขบวนไทยธรรมจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล3ยุวบุญบำรุงค่ะครับผมก็เป็นนโยบายนะครับของทางท่านผู้บริหารว่างานของชุมชนก็คืองานของโรงเรียนงานของเราเพราะนั้นเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องช่วยกันนะเพื่อให้งานชุมชนเป็นไปด้วยดีที่สุดครับใช่ค่ะคุณครูคะทุกขบวนที่เคลื่อนผ่านประลำพิธีชั่วคราวณตอนนี้นะคะจะเคลื่อนเข้าไปในวัดโพชัยพระอารามหลวงเพื่อที่จะประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาถวายเครื่องชัยธรรมและถวายผ้าอาบน้ำฝนค่ะครับผมก็เป็นประเพณีอันงดงามนะครับซึ่งวันนี้เทศบาลหนองคายของเราก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านมนตรีไพศาลธนวัฒน์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านยุทธนาศรีตบุตรค่ะครับท่านก็ให้เกียรติแล้วก็ทางเทศบาลของเราเองใช่ค่ะนำโดยท่านอุรุยศเกียรติสกุลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายท่านรองอลงกรรัชตะเมธีท่านรองสังวานริมเขาใหญ่และท่านรองวัชโรนวทาตรีค่ะครับผมก็ขบวนเฉลิมพระเกียรติขบวนเทิดพระเกียรตินะครับในหลวงของเราก็มีความสวยงามครับเราต้องสังเกตดูนะครับว่าการตกแต่งการประดับถือว่าสวยงามสุดยอดนะครับสมก็ยังคงเอกลักษณ์เมืองพญานาคนะคะที่เราเป็นเอกลักษณ์มีการใช้ลวดลายพญานาคนะคะมาตกแต่งขบวนซึ่งเราก็จะเห็นตั้งแต่บุญเข้าพรรษามาบรรจบชาวโพสีขอน้อมนบเดือน8ครบวันแห่เทียนขอบคุณเทศบาลหนองคายขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีหนองคายท่านอุรยศเกียรติสกุลแล้วก็คณะผู้บริหารเทศบาลหนองคายที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสุดตัวให้กับทางเทศบาลเมืองหนองคายหน่อยค่ะครับผมสวยงามมากครับสวยงามครับขอชื่นชมครับสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับยิ้มสวยด้วยนะครับโอ้หามายังไงครับพี่สวยๆแบบนี้ไม่ธรรมดานะหามาในคนหามาก็ตาถึงสาวสวยแห่งชุมชนโพสีนะคะครับผมนี่ค่ะคือความร่วมมือร่วมใจของคนทุกยุคทุกวัยนะคะตั้งแต่น้องๆนักเรียนไปจนถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณป้าคุณลุงครับผมช่วยกันนะคะช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นค่ะครับผมตั้งใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะให้งานออกมาดีโดยเฉพาะยิ่งน้องคนที่สังเกตดูชุดสวยไหมครับสวยมากเครื่องประดับประดาสีเขียวสวยสดใสใช่ค่ะสุดยอดสีเขียวสดใสมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นสีสันให้ขบวนแห่เทียนประจำปีนี้ได้อย่างดี
ลยล่ะค่ะตั้งใจครับตั้งใจมาเอาบุญตั้งใจอยากจะได้บุญนะครับเป็นสิ่งที่สวยงามครับที่กำลังพบอยู่ขณะนี้นะครับยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยสวยครับสวยครับสุดยอดครับสุดยอดมากครับขอชื่นชมครับใช่แบบนั้นแหละสุดยอดสุดยอดมากเลยค่ะครับผมขอเสียงนางรำหน่อยเร็วนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นแหละที่มีความสุขนะครับสุดยอดครับสุดยอดนางรำของเราบอกว่าแดดก็ไม่กลัวไม่กลัวฝนก็ไม่กลัวค่ะขอแค่ให้เราได้ร่วมบุญกันในวันนี้นะคะบางทีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของเราก็ยังอยู่นะครับให้กำลังใจอยู่นะครับท่านผู้บริการจังหวัดท่านรองผู้ว่าการจังหวัดก็ยังอยู่ตามมาด้วยขบวนแห่เทียนพรรษานะคะของชุมชนโพสีการตกแต่งประดาสวยงามมากครับมีลวดลายที่สวยงามมีเทพพันดงแล้วก็มีต้นเทียนที่สวยงามครับขอชื่นชมนะครับในการจัดตกแต่งของชุมชนโพสีนะครับค่ะลวดลายที่เราประดับตกแต่งบนเทียนพรรษานี้นะคะเป็นลวดลายเฉพาะจังหวัดหนองคายนะคะที่จะมีความแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เราจะใช้ในส่วนของทางลายกนกนะคะแล้วก็ในส่วนของลายพระพุทธรูปต่างๆก็เข้ามาช่วยสร้างสีสันแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาประจำจังหวัดหนองคายค่ะครับผมน้องๆนี่ได้ไปเห็นวิธีการทำไหมใช่หนูไปดูที่วัดยอดแก้วนะคะเห็นช่างฝีมือของจังหวัดหนองคายของเราช่วยกัน